สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ HDF นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันแบบสั้นๆหน่อยว่าชื่ออะไรเล่นอะไรกันบ้างฮะสวัสดีครับชื่อแม็กตีกองครับอ๋อเร็วมากเลยไปเลยสวัสดีครับชื่อกองนักร้องนำครับเอาต่อเลยฮะสวัสดีครับชื่อปิงเลียต้าครับผมเล่นเบสครับคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะคุยมากอยากจะคุยเรื่องแบบวัยเด็กแล้วกันเพราะทีมเปรูโปปีนี้มันเป็นทีม sustainable แล้วก็ environment และคิด friendly เนาะก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าแบบตอนเด็กเนี่ยเป็นเด็กแบบไหนกันมากกว่าอยากรู้เพราะว่าแบบกว่าจะมาเป็นแบบ HTF ในทุกวันนี้แบบอยากรู้ว่าทุกคนแบบเป็นยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยครับคือแม่เล่าให้ฟังว่าตอนอุ้มผมอะตั้งแต่แบบประมาณ3ขวบก็จะมีฟลอร์ของตัวเองที่เป็นแบบเก้าอี้ที่แบบว่าอากงนั่งเราก็จะเอามาปูแล้วก็มาเต้นเป็นแบบดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยใช่โตมาหน่อยก็ฟังแบ็คเฮดโตมาจากวงล็อกอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างพี่เบิร์ดได้ชอบเพลงอะไรอยากรู้อยากรู้เพราะผมเคยเลือกเพลงพี่เบิร์ดแล้วผมเลือกไม่ได้ผมจำความไม่ได้ตอนนั้นแต่คือเต้นอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้ที่ชอบที่สุดก็คือช่วยรับทีตรงนั้นมีใครใจดีได้ยินเสียงนี้ดังคล้ายๆแม่ครับเด็กๆก็รู้ว่าชอบฟังเพลงทั่วไปเลยครับ Big Ass Body Slam Bakery หนักๆจะ Bakery เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆพอได้ไปเรียนเดียก็ฟังเพลงเปลี่ยนตรงนั้นอยากเล่นดนตรีเปลี่ยนตรงนั้นเพราะว่าพี่ชายเอาซาวด์เบาส์ไปอ่ะแล้วก็ CD เป็นหนังสือเลยอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็ไล่ฟัง Incubus Bob Marley จนไปเจอวงชื่อ Sublime ตอนที่เรียนที่อินเดียแบบได้ฟังเพลงอินเดียมั้ยมันไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่นะตอนนั้นนะมันค่อนข้างแบบไม่มีแบบที่ชอบเลยเหรอมันมาชอบตอนนี้แหละแต่ตอนเด็กมันก็บกคืออย่างพูดฮินดีได้มั้ยพูดได้แต่คำหยาบครับลองหน่อยเพราะว่าไม่แปลอยู่แล้วไม่แปลอยู่แล้วแต่ได้มาหมดเลยอันนี้แปลประมาณว่ายอมมัมเราเพิ่งบอกว่าไม่แปลก็ต้องให้แปลดีแล้วเพราะทุกคนอยากรู้แน่นอนก็ตอนเด็กๆก็เหมือนเด็กทั่วไปครับดื้อซนธรรมดาแต่ว่าที่บ้านส่วนมากพ่อจะเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วเป็นแบบว่าฟังแนวพวกสกอร์เปียนอีเกิลหรือแคปตันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบเราก็ได้ซึมซับมาทำให้เราอยากเล่นกีตาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบว่าเริ่มเล่นดนตรีตอนเด็กผมอยู่ระยองเนาะแล้วก็แบบญาติวันเกิดลุงอะไรเงี้ยเขาก็จับผมแต่งตัวแบบชุดม้อมผ้าของระยองม้อมแล้วก็เขาเอาสเปรย์อะไรไม่รู้มาฉีดผมแบบผมสีเขียวอ่ะแล้วก็ให้ผมร้องเพลงชาวนางูเห่าไว้ของพี่อีพงไฟเต้น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 ยังได้อยู่นิดนึงน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วอยากรู้เพราะว่าผมมารู้สึกว่า HTF เป็นวงที่เก่งดนตรีมากแล้วก็เหมือนอย่างก้องเนี่ยสำหรับผมเรียกรับหลังว่าก้องเมเยอร์เลยเพราะว่าผมจะชอบดูก้องโซโล่มากอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาฝึกเครื่องดนตรีเนี่ยต่อวันละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆที่แบบดูคลิปนี้อยู่แบบผมซ้อมน้อยมากเลยครับจะได้ซ้อมจริงก็ซ้อมกับวงนี่แหละแล้วก็มีแกะเพลงเล่นร้านเฉยๆก็คือการซ้อมเพลงคือการแกะเพลงใช่หลักแกเพลงอ๋อผมก็ซ้อมน้อยเหมือนกันครับเราจะเน้นแบบว่าไปเรื่องของการแบบว่าฟังเพลงแล้วก็แบบเป็นแรงบันดาลใจของเรามากกว่าเวลาเรื่องของการแบบเราเอามาทำกับเพลงของวง HTF อย่างเงี้ยเราจะได้อินสปายจากตรงนั้นมากกว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องกับการเล่นอะไรจ๋าๆไปเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าถ้ารู้สึกว่าอยากเล่นอ่ะถึงจะเล่นมันแบบว่าผมไม่ได้เป็นคนที่แบบระเบียบวินัยจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเล่นแล้วเราไปซ้อมอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นอ่ะสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องของพวกนั้นมากกว่าแล้วอย่างนี้ตอนที่เรียนที่รังสิตก็ชิวๆอย่างเงี้ยฮะหรือว่าก็ชิวครับชิวก็ตกเยอะอยู่ชิวกันไปไหนถ้าเอาแบบวัยเด็กที่แบบบ้าๆหน่อยอันนี้เยอะสุดเคยทำติดต่อกันอยู่ประมาณปี2ปีมั้งคือช่วงที่แบบกำลังบ้าแบบพวกแพนเทร่ากลับมาบ้าน4โมงก็เล่นกีตาร์5โมงยัน3ทุ่มทุกวันเกือบ2ปีใช่เข้ามหาลัยก็น่าจะเป็นช่วงที่ผมซ้อมมีระเบียบหน่อยแบบว่าเข้าห้องซอยแล้วก็ห้องซอยคือห้องแบบห้องไว้ซ้อมใช่ห้องไว้ซ้อมแล้วก็ไม่กลับห้องด้วยเพราะมีอินเทอร์เน็ตตอนนั้นจำได้ปี1แบบไม่เป็นไรกูจะแกะเพลงอยู่นี่แหละแล้วก็อยู่ตรงนั้นแบบหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่มาถ้าช่วงนี้ก็ผมจะต่อยมวยมากกว่าเล่นกีตาร์อีกอ้าวทำไมไปทางนั้นแล้วแบบว่าไม่ก็แบบตอนเรียนมันซ้อมเยอะมากแล้วมันเครียดด้วยตอนนั้นมันต้องเรียนแบบมันเล่นแจ๊สมันต้องเล่นแจ๊สอะไรเงี้ยพอมาตรงนี้ผมแบบได้ทำเพลงที่อยากทำแล้ว
ได้ฟังอะไรที่อยากฟังแล้วอะไรเงี้ยผมก็แค่แบบอยากทำอะไรที่มันแฮปปี้กับตัวเองใช่แล้วมันก็ไม่เครียดด้วยโอเคแต่เล่นทุกวันเล่นทุกวันของผมก็คือตั้งแต่เด็กก็คือแม่ส่งให้ไปเรียนสยามกุลการครับยามาฮ่าเดอะมอลแล้วก็แบบจองชั่วโมงสุดท้ายของวันนั้นเพื่อที่เราจะได้ใช้ห้องต่อจอง5โมงเลิกเรียนเสร็จ6โมงอาจารย์ก็จะกลับบ้านแล้วก็ทิ้งเพลงให้เราแกะแล้วเราก็จะเล่นยัน2ทุ่มจนห้างปิดอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านก็ติดอยู่ในห้างใช่แต่ว่าพอโตมาก็ไม่ค่อยได้ซ้อมครับจะเจอเพื่อนมากกว่าแล้วก็ถือโอกาสซ้อมวงหรือว่าเล่นกลางคืนก็ซ้อมตัวเองไปด้วยเรารู้สึกว่าโตมาอย่างเงี้ยแบบอย่างที่อาจารย์บอกว่าแบบเหมือนอาจจะมองว่าเราเป็นแบบเหมือนพวกนักดนตรีจ๋าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปเล่นกับวงอื่นเราก็ยังจะต้องแบบเรียนรู้ว่าแบบใช้คำว่าสื่อสารมากกว่าเราเล่นเราสื่อสารกันยังไงในตัวเพลงมันก็ต้องเป็นทีมเวิร์คใช่ใช่ครับขออีกนิดนึงนะเขาอยากรู้เรื่อง Toilet Dog อ่ะ Toilet Dog หรอที่หมาเยี่ยวหรอใช่ที่หมาเยี่ยวแล้วคือผมไม่ได้ตั้งชื่อวงนะคือเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่ผมเข้ามหาลัยรังสิตซึ่งผมเรียนนิเทศแล้วเขาเป็นรุ่นพี่นิเทศแล้วเขาก็แบบว่าเอ้ยใครเล่นดนตรีบ้างตอนไปมีตติ้งกันแล้วผมก็ยกมือเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมแบบยังอยากเล่นดนตรีอยู่เพราะพ่อแม่ไม่ให้เรียนดนตรีแต่ว่าต้องให้มาเรียนอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงไปเอาตัวรอดเองเพราะค่าเทอมแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงผมก็ไปเจอพวกมันผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมมีเวลาให้พวกมันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณเฮดเชียร์มากนะครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาให้นะครับบ๊ายบาย Holding on to things I've got you